เราไปขึ้นสำรวจพื้นที่แถวรังสิตปทุมธานีพบว่าระดับน้ำตามคลองต่างๆสูงเกินขอบตลิ่งแต่ยังคงต่ำกว่าแนวผนังกั้นน้ำที่ก่อสร้างขึ้นทั้งแนวคันดินและแนวกระสอบทรายโดยเฉพาะบริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ที่ยังสามารถควบคุมปริมาณน้ำที่ระบายออกได้ครับผมอยู่เหนือบริเวณแถวรังสิตนะครับซึ่งตรงนี้ตั้งอยู่ใกล้กับประตูน้ำจุฬานะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกรุงเทพมหานครครับประตูน้ำจุฬานี่เป็นประตูน้ำด่านสุดท้ายในการกั้นน้ำที่มาจากภาคเหนือและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่จะเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับมีความพยายามในการจะใช้ประตูน้ำจุฬานั้นเพื่อที่จะกั้นน้ำนะครับที่จะไม่ให้เข้าไปสู่กรุงเทพมหานครครับพื้นที่โดยรอบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกน้ำจากนิคมอุตสาหกรรมโรจนะไหลเข้าท่วมเป็นวงกว้างทำให้ถนนสายพหลโยธินบางช่วงถูกน้ำท่วมขังสูงรถยนต์ผ่านได้ลำบากขณะที่ตัวนิคมอุตสาหกรรมโรจนะน้ำยังคงท่วมสูงเป็นวงกว้างไม่มีกิจกรรมใดๆเกิดขึ้นในนิคมขณะที่น้ำที่เริ่มท่วมขังเริ่มเน่าเสียครับตอนนี้เราลอยตัวอยู่เหนือนิคมอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตอนนี้ระดับน้ำที่ท่วมสูงบนนิคมอุตสาหกรรมโรจนะนั้นยังไม่มีทีท่าว่าจะลดปริมาณลดความสูงลงไปเลยนะครับน้ำยังคงอยู่ในลักษณะของการท่วมขังเต็มพื้นที่ทุกโรงงานของนิคมอุตสาหกรรมโรจนะครับและถ้าสังเกตนะครับว่าน้ำที่เข้าท่วมขังนั้นเริ่มจะมีการเปลี่ยนสีแล้วนะครับจากน้ำท่วมตอนแรกนั้น